มาดูไฟไหม้ที่เกาะท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศฮอนดูรัสกันหน่อยกลายเป็นคลิปที่ไวรัลแชร์กันในโลกอินเทอร์เน็ตไปดูภาพครับบางหลังเนี่ยพังถล่มลงมาด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดของวันเสาร์นะครับชาวบ้านเขาต้องช่วยกันดับไฟเองเพราะว่าบนเกาะไม่มีหน่วยดับเพลิงนะครับเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ4รายมีบ้าน90หลังไฟไหม้วอดไปหมด120หลังเสียหายบางส่วนที่นี่ถือว่าเป็นเกาะสวรรค์แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของโลกนะครับเพราะว่าน้ำใสมีโลมาเหมาะกับการดำน้ำแล้วก็อยู่ใกล้กับแนวปะการังเมโสอเมริกาที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจาก Great Barrier Reef ของออสเตรเลียด้วยนะฮะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะครับความเสียหายนี่มากทีเดียวทางการต้องส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยดับไฟด้วยนะครับ